พลเมืองเด็กชุดนักสื่อสารน้อยมาแล้วค่ะเรายังอยู่กับ3ผู้กำกับน้องโชคน้องนัทและน้องแบงค์ตัวแทนเด็กไร้บ้านนะคะผู้มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการสร้างสรรค์สื่อการ์ตูนเพื่อบอกเล่าชีวิตความคิดและคุณค่าในชีวิตของพวกเขาเพื่อให้พวกเราได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะ3ผู้กำกับนั้นจะได้ออกแบบตัวละครจะได้ปั้นและขยับตัวการ์ตูนของพวกเขาแล้วนะคะซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและสมาธิสูงมากเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพวกเขาจะทำกันไหวหรือไม่ยังไงพวกเรามาลุ้นและให้กำลังใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจาก2ผู้กำกับหนุ่มนัทและแบงค์ได้เล่าชีวิตผ่านกระบวนการทำการ์ตูนรวมทั้งได้คุณหมอเหมียวมาให้คำแนะนำถึงการใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจให้กับเด็กๆก็เหลืออีก1คนนั่นก็คือน้องโชคมาดูว่าเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรโชคเล่านะเปิดตัวมาที่อะไรนะเนี่ยภาพอะไรนะสะพานลอยฟ้าเป็นสะพานลอยฟ้าแล้วยังไงต่อตัดภาพจากสะพานลอยฟ้ามาที่วัดวัดอะไรครับอยู่ข้างไหนวัดสารพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านของเราหรือเปล่าใช่ใช่ทำไมเราถึงคิดว่าศาลาสามวัดหัวลำโพงเป็นบ้านเราล่ะครับสบายจะนอนไหนก็ได้ไม่มีขัดแล้วเราชอบที่นี่ไหมชอบโชคเล่าถึงสาเหตุของการออกมาเร่ร่อนนอกบ้านรวมทั้งการใช้ชีวิตต่อสู้ดิ้นรนในกรุงเทพโดยมีวัดเป็นเสมือนบ้านและที่พึ่งในชีวิตของโชคค่ะเมื่อคุณหมอวินัดดาฟังเรื่องราวของโชคก็แนะนำทีมงานอย่างนี้ค่ะของน้องโชคก็จะมองเห็นภาพเด็กคนหนึ่งที่ระยะขาดมิตรนะคะแต่ก็ยังมองเห็นว่าอย่างน้อยมีวัดเป็นบ้านโอกาสได้ใกล้ของดีมีอยู่แล้วในชีวิตนะคะถึงแม้จะโชคร้ายไม่มีครอบครัวแต่เขาอยู่ใกล้กับของที่ดีแต่เขายังไม่ได้เรียนรู้ว่าในวัดยังมีของดีอีกเยอะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใกล้ถูกไหมคะในวัดในศาสนาในพระสงฆ์และคำสั่งสอนของพระเจ้ามีเรื่องราวดีๆมากมายแต่บังเอิญน้องโชคยังไม่มีใครที่จะนำพาทำให้เข้าใจถ้าเราเพิ่มเติมตรงนั้นเข้าไปก็จะทำให้เขารู้สึกกับวัดที่ต่างจากแค่คำว่าบ้านอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะปกติแล้วคนเราเข้าวัดต้องเข้าไปทำอะไรคะทำบุญทำทานทำทานฟังเทศน์ฟังธรรมถือศีลบำเพ็ญเพียรที่สำคัญพระที่เดินอยู่ในวัดเนี่ยหัวร้อนทั้งวันเลยอันนี้พี่เข้าใจเราเคยได้พูดคุยกับพระบ้างไหมคะไม่เคยทำไมเราอยู่ในวัดทำไมเราไม่เคยคุยกับพระเลยอะคะเคยได้อยู่บ้านนอกมาเป็นเด็กวัดเหรอเป็นยังไงเล่าให้พี่มาฟังหน่อยสิตอนที่เราเป็นเด็กวัดเป็นยังไงคะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เตรียมบาตรเตรียมเป็นโต้ไว้เปิดประตูศาลาไว้ให้คนมาจัดข้าวจัดของแล้วพระที่อยู่ในวัดที่โชคเคยอยู่เนี่ยเขาได้สอนอะไรโชคบ้างไหมคะสอนห้ามลักเล็กขโมยน้อยอยู่อยู่ในวัดต้องซื่อสัตย์จะหยิบอะไรบอกต้องให้บอกกินข้าวเสร็จต้องล้างจานทุกครั้งด้วยเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกที่จะมาอาศัยอยู่ที่วัดก็เป็นเพราะว่าเรารู้สึกดีกับวัดใช่ไหมคะใช่ถูกใช่ไหมใช่อยากกลับไปไหมอยากกลับแล้วทำไมเราไม่กลับมาถ่ายอันนี้ให้พี่มาเสร็จก่อนจากใจจริงเลยนะโชคใช่ดีมากเลยกลับไปเรียนเถอะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสมาอยู่ในวัดเนี่ยเราก็ต้องยังไงวัดเราต้องทำอะไรที่วัดบ้างต้องทำตัวดีทำตัวดีนะรักไม่ขโมยน้อยอยากได้อะไรก็ขอขอพระเนาะพระให้พระให้นะสื่อที่โชคนัทและแบงค์เล่าออกมานอกจากจะทำหน้าที่ในการสำรวจจิตใจสะท้อนความรู้สึกต่างๆของพวกเขาทั้งความสุขความเศร้าความเหงาหรือว่าความหวังแล้วนะคะหากผู้ใหญ่ใช้สื่อเหล่านี้บวกความปรารถนาดีเป็นเครื่องมือในการสะท้อนเพิ่มเติมหรือทำให้เขาเห็นทางเลือกที่มากขึ้นหรืออาจจะดีขึ้นกว่าเก่าหรือว่าสอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าความดีงามของตัวเองเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำพาเด็กๆที่สังคมมองว่าไร้อนาคตน่าเห็นใจน่าสงสารเปลี่ยนเป็นการทำให้เขามองเห็นอนาคตที่ดีขึ้นและมีความสุขกับการมีชีวิตมากขึ้นค่ะและขั้นตอนต่อจากนี้ไปคือการออกแบบตัวละครค่ะโดยให้น้องๆลองออกแบบตัวเองเพื่อวิเคราะห์กันว่าพวกเขารู้สึกกับตัวเองอย่างไรเริ่มที่แบงค์ค่ะ
การออกแบบตัวการ์ตูนเนี่ยนะครับที่จะน่าสนใจเนี่ยนะเราต้องออกแบบหน้าตาตัวละครของเราต้องมีเอกลักษณ์ของเราความที่มันจะน่าสนใจเนี่ยมันก็คือว่าเราออกแบบให้แปลกนะให้เป็นแปลกหน่อยแต่ว่าเรายังมีโครงสร้างของมนุษย์นะไหนลองเขียนตัวละครตัวแรกแล้วแบงก์ก็ออกแบบตัวละครของตัวเองให้มีใบหน้ายิ้มแย้มมีผมหยิกฟูมือข้างขวาถือดอกไม้แล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทรงผมให้สั้นๆแบบนี้ค่ะเป็นไงตัวการ์ตูนที่วาดเป็นรูปตัวเองหล่อเหมือนกันหล่อเหมือนกันพี่จะสังเกตเห็นว่ามือข้างขวาเนี่ยเราจะถืออะไรนะดอกไม้เพราะอะไรครับเอาให้แม่ดีกว่าอะไรนะเราจะดอกไม้ไปให้แม่ดอกไม้ให้แม่นี่ให้เพราะอะไรให้เพราะคิดถึงให้เพราะคิดถึงเขาวาดภาพได้น่ารักนะคะแล้วก็วิธีการวาดภาพหรือสีหน้าท่าทางอารมณ์แววตาของเขาเนี่ยนะคะเขาดูมีความสุขในการทำกิจกรรมมันสะท้อนถึงเด็กคนนี้เนี่ยมีพื้นฐานการเลี้ยงดูที่ดีงดงามแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีกันอยู่ภายในครอบครัวแต่โชคร้ายที่มาใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วอย่างในกรณีที่พอมาเนี่ยรับรู้แล้วว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันกับคุณแม่เขาเขาก็มีดอกมะลิที่เป็นตัวแทนที่เขาจะมอบให้กับคุณแม่เขาในขณะเดียวกันเนี่ยมาก็รู้ในความเป็นจริงของชีวิตเขาอีกว่าคุณแม่เขาเนี่ยติดคุกค่ะคุณหมอค่ะในฐานะเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้ไหมตัวเด็กเองจะต้องเรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตออกมาแบบไหนถ้าเกิดดำเนินชีวิตแบบหนึ่งผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบหนึ่งและตัวเขาเองจะต้องคิดตัดสินใจว่าตัวเขาเองพ่อแม่พี่เลือกใช้แบบนั้นเลยทำให้เกิดการพลัดพรากทำให้เขาแยกจากแล้วถ้าเปิดตัวเขาเองเขาจะใช้ชีวิตแบบนั้นเขาก็จะมีวันหนึ่งที่จะไปโดนในลักษณะแบบนั้นด้วยจากคำแนะนำของคุณหมอมาจึงลองนำไปพูดคุยกับแบงค์เพื่อสร้างทั้งความเข้าใจกำลังใจและหนทางใหม่ๆของการใช้ชีวิตค่ะตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าแม่พ่อหรือว่าพี่ชายเนี่ยจะออกจากคุกมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าแบงค์รู้ไหมว่าในช่วงเวลาที่รอคอยแม่อยู่เนี่ยแบงค์ต้องทำตัวยังไงแบงค์เด็กเบย์แล้วก็ตั้งใจเรียนแบงค์บอกว่าแบงค์อยากเป็นเด็กดีใช่ไหมลองบอกมาซิว่าเด็กดีมีอะไรบ้างทำตัวดีทำตัวดีดีดื้อทำตัวดีอย่าดื้อข้อ2จะตั้งใจเรียนข้อ3ล่ะช่วยคนที่เราอยู่ด้วยทำมาบ้างต้องทำอะไรกับพ่อแม่เราด้วยช่วงที่พ่อแม่เราไม่อยู่ก็จริงแต่เรายังมีพ่อมีแม่เนี่ยเราต้องอะไรต้องไปหาเขาไปเยี่ยมใช่ไหมไปเยี่ยมไปหาพ่อแม่เมื่อมาให้แบงค์ได้ทบทวนถึงการเป็นเด็กดีทั้ง4ข้อแบงค์ก็ยืนยันว่าได้ทำไปแล้ว3ข้อด้วยกันค่ะยกเว้นก็ข้อเดียวนั่นก็คือการตั้งใจเรียนค่ะมาที่ข้อ2ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ขยันอ่านหนังสือกำลังจะทำกำลังจะทำเร็วๆนี้หรือเปล่าเร็วๆนี้ถ้าสมมุติว่าวันใดวันนึงนะเรากลับไปเรียนหนังสือเราอาจจะรู้สึกท้อรู้สึกว่าการบ้านยากจังกฎระเบียบมันยากจังก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่เขารอคอยเราอยู่เขาก็จะเป็นกำลังใจให้เราเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะการพูดคุยกับแบงค์ในครั้งนี้ก็น่าจะเปิดประตูบานใหม่ที่ทำให้แบงค์ได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองเข้าใจชีวิตหรือว่าเห็นหนทางใหม่ๆของการใช้ชีวิตอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วล่ะค่ะมาถึงการออกแบบตัวละครของนัทบ้างดูเหมือนว่านัทนั้นจะรับฟังวิธีการออกแบบที่ครูกบสอนเป็นอย่างดีไม่ต่างจากแบงค์ค่ะและออกแบบตัวละครของตัวเองด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนัทสังเกตของนัทนี่ทรงผมแหลมมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับทรงเดวิดเบ็คแฮมไงแต่ก็ตัดครับแต่ไม่ได้ตัดทุกทีเลยทำไมเราถึงอยากตัดทรงนี้มันกวนดีครับมันกวนเท่อย่างนี้หรือเปล่าเราเชื่อว่าไอ้การเป็นคนเฟี้ยวๆเป็นคนกวนๆนี่มันเป็นยังไงก็ลำบากคนอื่นสิครับเราไม่ได้ความสนุกของตัวเราเองได้ความสนุกของตัวเราเองแต่คนอื่นมองไม่ดีแล้วเรามองว่าไงเรามองว่าตัวเราดี
นัทเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเขาต้องการอะไรที่แปลกแหวกแนวที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะคะอันนี้คือลักษณะตามวัยของวัยรุ่นทั่วไปที่ต้องการลักษณะเด่นออกมาทีนี้ในลักษณะเด่นที่ออกมาเนี่ยตอนช่วงที่ให้วาดรูปเนี่ยอาจจะยังไม่สนิทกับพี่มาเท่าไหร่นะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสีหน้าท่าทางแววตาของเขาเนี่ยเขาก็พูดออกมาเนี่ยว่าต้องการไม่มีภาระใช่ไหมคะต้องการอิสระถึงแม้เขาจะทำในสิ่งที่เขาชอบเขาอิสระเขาอยากทำอะไรตามใจตัวเขาเองแล้วไม่แบกรับภาระแต่เขาเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบนั่นก็คือเด็กเนี่ยมีความคิดรู้ดีรู้ชั่วว่าอะไรที่เหมาะอะไรที่ไม่เหมาะแต่ใจเนี่ยตามวัยคือยังอยากทำอะไรที่ใจต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจุดที่เขารู้สึกกับตัวเขาเองในแง่ที่ว่าเป็นเด็กเกเรเนี่ยค่ะแล้วมาจะเข้าไปช่วยทำอะไรได้บ้างไหมคะอันนั้นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดตอนแรกนะคะ อ๋อค่ะเพราะว่าวิธีการที่เขาใช้เวลาอยู่กับเราในการทำกิจกรรมกับเราเนี่ย มันจะเป็นตัวสะท้อนเองในการพูดการคุยการชมทำให้เขามองเห็นเออเราเห็นข้อดีในตัวเขาเยอะเลยในขณะที่เราอาจจะมาคุยตอนสุดท้ายก็ได้ว่าขณะที่เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นเด็กเกเรน่ะแต่ตลอดระยะ1เดือน2เดือนที่เขามาร่วมทำกิจกรรมกับเราเนี่ยเรามองไม่เห็นส่วนนั้นของเขาเท่าไหร่เลยถูกไหมคะเราค่อยมาพูดทีหลังได้พูดจากสิ่งที่เราเห็นจริงๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปพูดตอนแรกเพราะเรายังไม่รู้จักเขาเท่าไหร่ถ้าเราพูดตอนนั้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราปากหวานกับเขาหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะมาถึงการออกแบบตัวละครของโชคบ้างค่ะในขณะที่ครูกบอธิบายวิธีการแต่ว่าดูเหมือนโชคจะไม่ค่อยรับฟังเท่าไหร่ค่ะเวลาเราปั้นต้องปั้นแบบนี้นะอย่ายุ่งเปลี่ยนมากนะเราต้องทำให้ปั้นได้นะฮะลูกเพื่อปั้นเหรอใช่ทำไมเพิ่งบอกอีกทั้งเทคนิคการวาดรูปของโชคนั้นก็ใช้เส้นตวัดเร็วๆแบบนี้ด้วยค่ะมีองค์ประกอบอื่นๆไหมอย่างเช่นถืออะไรถือระเบิดเรื่องนี้ผู้คนเจอแล้วไม่หนีเราตายเลยผู้คนไม่ใช่เราเก็บได้เก็บน้ำเก็บระเบิดได้ตัวการ์ตูนที่โชคออกแบบนี้เสร็จหรือยังมีดจะเอามีดไว้ตรงไหนตัวการ์ตูนเป็นหน้าตาของเราแล้วเนี่ยอุปกรณ์เพียบเลยมีอะไรบ้างนะมีดปืนระเบิดน้ำเต็มเท้าเลย oh, no. ให้เหตุผลมาสิทำไมเราต้องพกทั้งระเบิดพกทั้งมีดพกทั้งน้ำรองเท้าทำไมครับป้องกันตัวป้องกันตัวจากอะไรอ่ะเวจากเวลามันเห็นมันชอบท้าอ๋อหมายความว่าโดยชีวิตจริงเราเนี่ยเราจะมีคนที่ตัวโตกว่าเนี่ยมาทำร้ายร่างกายก็เลยต้องพกอาวุธติดตัวตลอดเวลาน้องโชคสะท้อนประสบการณ์ของตัวเองออกมาตรงๆนะคะเขาบอกว่าอาวุธติดอาวุธไว้เพื่อป้องกันตัวเองกันไม่ให้คนอื่นมาทำร้ายเพราะในชีวิตเด็กทั่วไปจะมีพ่อแม่คอยปกป้องให้ความปลอดภัยถูกไหมคะแต่เด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เขาขาดและบอกประสบการณ์ของเขาที่เจอประสบการณ์ตรงโดยการถูกทำร้ายมาก่อนก็จะทำให้เด็กเนี่ยจะต้องมีความระแวดระวังเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเวลาเรามองภาพของเขาที่เขียนออกมาเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยนะคะอันนี้คือเขาสะท้อนความรู้สึกเลยว่าในความรู้สึกลึกๆคือรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยเขาถึงต้องพยายามพัฒนาตัวเองในการที่จะปกป้องตัวเขาเองอยู่แล้วเขาก็รู้ความเป็นจริงว่าไม่มีใครปกป้องเขาเขาจะต้องปกป้องตัวเขาเองได้เรามีหน้าที่คือเราเรียนรู้และพยายามเข้าใจเด็กเข้าใจความรู้สึกว่าและเข้าใจพฤติกรรมว่าพฤติกรรมนี้มันเกิดจากอะไรพอทันทีที่เขาอธิบายว่าเขาถูกกระทำมาก่อนใช่ไหมคะมีความก้าวร้าวรุนแรงรอบตัวเขาเราก็จะเข้าใจภาพของเขาว่าเป็นภาพเด็กคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางความรุนแรงนอกจากการเปิดใจเรียนรู้ความรู้สึกของโชคแล้วนะคะการได้เปิดโอกาสให้โชคได้ทบทวนชีวิตของตัวเขาเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้โชคนั้นได้มองเห็นการกระทำในอดีตและเลือกทางเดินชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะโชคออกแบบตัวการ์ตูนของโชคอ่ะเห็นไหมเห็นครับอาวุธเต็มตัวเลยอ่ะเห็นครับแล้วในชีวิตจริงเนี่ยโชคมีอาวุธเต็มตัวเหมือนแบบตัวการ์ตูนหรือเปล่าไม่มีครับทำไมล่ะครับก็ไม่ได้ซื้อไงครับทำไมเราไม่ซื้อมาล่ะครับผิดกฎหมายอ๋อแสดงว่าโชคก็รู้สิคะว่าจริงๆแล้วการพกอาวุธเนี่ยมันผิดกฎหมายกฎหมายร้ายแรงไหมร้ายแรงตามมาตรา25เลาะบรรทัดที่3ผมเดามั่วเอานี่แหละแต่ว่ามันรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎหมายรู้อย่างเดียวผิดกฎหมายรู้ว่าผิดกฎหมายเราเลยไม่ได้มีอาวุธพกติดตามตัวใช่ไหมครับใช่เราไปอยู่ในที่แบบไหนที่เรามักจะโดนเขามาลุมทำร้ายมั่วสุมแถวไหนคะใต้พานที่ไหนอีกหน้าวัดหน้าวัดน้ำมันนิธิ
หน้ามูลนิธิที่เราไปนั่งขอใช่ไหมแล้วเราไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่าไม่เคยมีไม่เคยมีแล้วเขาจะมาทำร้ายเราด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันทีนี้พี่มาอยากให้โชคลองย้อนถอยหลังกลับมาดูนะการที่ฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ตีกันตีกันไปก็ตีกันมาโชคคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นความเจ็บปวดเป็นแผลบางทีอาจจะถึงขั้นอะไรเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วมันมีอะไรดีบ้างไม่รู้เหมือนกันหาไม่เจอเลยใช่ไหมถ้าบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเรื่องดีๆไม่มีเลยในสายตาของโชคนะโชคอยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในตัวเราไหมไม่อยากนอกจากผู้ใหญ่จะได้รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของโชคผ่านการวาดรูปแล้วนะคะการที่โชคเขียนตัวการ์ตูนด้วยลายเส้นสั้นๆตวัดไปมาคุณหมอเหมียวก็ยังวิเคราะห์อีกว่าโชคนั้นอาจเข้าข่ายเด็กสมาธิสั้นค่ะสังเกตลักษณะของน้องโชคเวลาวาดรูปเวลาเขียนเวลาทำกิจกรรมต่างๆตลอดมาเนี่ยนะคะน้องโชคก็จะมีสมาธิในการทำกิจกรรมได้สั้นนะคะและทำได้ไม่นานการขีดเขียนเส้นสายแต่ละเส้นเนี่ยมันบ่งชี้ถึงการควบคุมตัวเองได้ไม่ดีนักนะคะก็มีลักษณะหลายอย่างเข้าได้กับโรคสมาธิสั้นนะคะผลก็คือโรคสมาธิสั้นก็คือเด็กจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งทนอะไรได้ไม่นานแล้วก็จะยั้งตัวเองได้ไม่ค่อยได้ยั้งอารมณ์ไม่ค่อยได้ยั้งพฤติกรรมตัวเองไม่ค่อยได้เวลาวาดรูปก็จะวาดแบบสุดสุดสมาธิสั้นนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมอารมณ์การเรียนและการเข้าสังคมของเด็กๆค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานว่าเข้าข่ายสมาธิสั้นได้ง่ายๆค่ะหากเด็กไม่สามารถตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดในการทำงานหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆมีอาการวอกแวกหยุกหยิกอยู่ไม่สุขขี้ลืมรอคอยไม่เป็นก็อาจจะเข้าข่ายเด็กสมาธิสั้นได้ค่ะเมื่อน้องๆเริ่มปรับทัศนคติที่มีต่อตัวเองได้แล้วนะคะต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปออกแบบตัวละครอื่นๆที่มีอยู่ในโครงเรื่องแม่ใจแม่พ่ออันนี้พี่ชาย1พี่ชาย2มีตัวผมแล้วก็แม่พ่อแล้วก็อันนี้ก็คือพี่สาวแล้วก็น้องสาวในขณะที่นัดและแบงค์ตั้งใจวาดรูปตัวการ์ตูนอย่างสนุกสนานนะคะแต่ทว่าโชคที่มีสมาธิสั้นกลับเริ่มมีอาการหมดแรงไปแล้วล่ะค่ะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้โชคนั้นลุกขึ้นมาทำงานต่อได้อย่างไรบ้างคะทำกิจกรรมร่วมกับน้องโชคเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจว่าน้องโชคเนี่ยสมาธิไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ยั้งตัวเองไม่อยู่แล้วก็เบื่อง่ายในการแบ่งงานเนี่ยจำเป็นจะต้องแบ่งงานให้สั้นกว่านะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกิจกรรมนิดนึงเพื่อทำให้ความเบื่อหน่ายหายไปแล้วก็จะกลับมาทำกิจกรรมเก่าต่อไปได้แล้วก็อาจจะต้องกำหนดกติกาเพื่อยันว่าโอเคเราจะทำถึงตรงนี้นะแล้วเราจะหยุดตรงนี้พยายามถามความรู้สึกให้โอกาสอธิบายเหตุผลแล้วก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็ยอมให้พักตามที่เด็กต้องการแล้วหลังจากนั้นเขาจะเกิดแรงจูงใจตัวเขาเองใช่ไหมคะแล้วเขาลุกขึ้นมาทำแต่การบังคับบีบเค้นไม่รับฟังความคิดเห็นหรือว่าบ่อยกับยิ่งทำให้เกิดพฤติกรรมการต่อต้านมากขึ้นและสุดท้ายทำให้สมรรถภาพระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเสียไปก็จะยิ่งทำให้จูงใจทำให้เด็กกลับมาทำกิจกรรมได้ยากขึ้นจากคำแนะนำของคุณหมอนะคะมาจึงเข้าไปพูดคุยถามความรู้สึกและร่วมกันออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับความสามารถของโชคค่ะแล้วเมื่อกี้นี้เราลองไปออกแบบตัวการ์ตูนในตอนนี้ถึงไหนแล้วตัวเดียวอยู่เลยทำไมถึงไม่วาดต่อครับเวียนหัวนะแล้วมันจะไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวในที่นี้คือไม่ไหวแบบไม่ทำแล้วหรือว่าไม่ไหวแบบขอพักก่อนขอพักก่อนสัก2ชั่วโมงยังยืนยันว่าไหวเราพยายามอยู่ที่ไหนแต่ความสำเร็จของผมไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นอนหลับอยู่กี่ชั่วโมงนะเมื่อกี้ตื่นขึ้นมาต้องทำงานนะหลังจากนี้จะให้นอนแล้วจะตื่นขึ้นมาทำอะไรเขียนการ์ตูนเขียนการ์ตูนให้เสร็จใช่ไหมใช่ให้นอนได้หลังจากโชคนอนพักโดยที่ไม่มีใครเข้าไปกวนใจอยู่พักใหญ่นะคะเพียง15นาทีเท่านั้นโชคก็ลุกขึ้นหยิบงานไปทำต่อแม้ว่าจะนอนทำบ้าง
นั่งทำบ้างแต่ทว่าโชคนั้นก็สามารถออกแบบตัวการ์ตูนให้สำเร็จไม่ได้แตกต่างจากงานของแบงค์และนัทเลยค่ะออกแบบตัวละครในกระดาษเสร็จโชคนัทและแบงก็นำมาให้ครูกบดูค่ะเพื่อขอคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของการปั้นเป็นตัวการ์ตูนดินน้ำมันซึ่งผลงานการวาดของทั้ง3คนก็ผ่านฉลุยพร้อมที่จะนำไปปั้นเป็นตัวการ์ตูนได้แล้วค่ะโอเคได้ได้อะโอเคเริ่มที่นัทพี่ใหญ่ของกลุ่มเริ่มปั้นตัวละครในทันทีโดยนัดนั้นต้องปั้นตัวละครทั้งหมด5ตัวคือตัวเองพ่อแม่พี่สาวและน้องสาวค่ะขอสักนิดหนึ่งหันสักครึ่งหนึ่งจะได้เราเดินจะได้ง่ายโอเคหลังจากได้รับความรู้ในการปั้นจากครูกบนัดก็ปั้นออกมาได้อย่างสบายๆค่ะสวัสดีครับตัวผมครับส่วนแบงค์ต้องปั้นตัวละครทั้งหมด6ตัวคือตัวเองพ่อแม่พี่ชาย2คนและป้าซึ่งแบงค์เองก็ปั้นออกมาได้ไร้อุปสรรคเช่นกันค่ะและคนสุดท้ายก็คือโชคที่ต้องปั้นตัวละครทั้งหมด5ตัวคือตัวเองพ่อแม่พระและตำรวจซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความยากง่ายและรายละเอียดที่แตกต่างจากนัดและแบงค์ค่ะเช่นตัวละครพระและตำรวจทำให้ครูกบต้องเข้ามาช่วยแนะนำแนวทางให้เป็นพิเศษค่ะซึ่งโชคก็สามารถปั้นตัวการ์ตูนออกมาได้เช่นกันค่ะแม้ว่างานปั้นตัวละครจะสร้างความสนุกและความเพลิดเพลินให้กับโชคนัทและแบงค์แต่ว่าทั้ง3คนนะคะก็ต้องอาศัยความอดทนสูงมากกว่าจะปั้นตัวละครทั้งหมดออกมาจนสำเร็จค่ะและในขั้นตอนต่อมาก็คือการเลือกฉากจากอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งฉากก็จะเป็นตัวเล่าเรื่องราวและสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดที่เด็กๆมีต่อการ์ตูนของพวกเขามาดูกันนะคะว่าน้องๆจะเลือกฉากอะไรด้วยเหตุผลอย่างไรเริ่มกันที่นัทค่ะที่ต้องเลือกฉากหลักๆอยู่2ฉากด้วยกันก็คือฉากที่ตัวเองยืนอยู่กลางถนนกับฉากบ้านค่ะปรากฏว่านัทเลือกฉากบ้านที่มีสีสันสดใสและมีลักษณะคล้ายๆบ้านตัวต่อเลโก้ชิ้นนี้ค่ะและคนต่อมาก็คือแบงค์ที่ต้องเลือกฉากหลักๆด้วยกัน1ฉากคือฉากบ้านค่ะและแบงค์ก็เลือกฉากบ้านเป็นลักษณะบ้านจัดสรรชิ้นนี้ค่ะและคนสุดท้ายคือโชคที่เลือกบ้านของฉันผลปรากฏว่าโชคเลือกบ้านตึกชิ้นนี้ค่ะอยากได้แบบนี้เมื่อคุณหมอเหมียวได้เห็นการเลือกบ้านของน้องๆแล้วก็แนะนำทีมงานอย่างนี้ค่ะเด็กทั้ง3คนเนี่ยยังมีความหวังทั้ง3คนเขายังมีความคิดว่าเขาจะได้กลับไปแต่อันนั้นคือความฝันใช่ไหมคะแต่เส้นทางที่เขาจะไปดำเนินไปถึงจุดความฝันน่ะเขาจะนั่งรออยู่เฉยๆโดยที่เขาไม่ทำอะไรไม่เรียนหนังสือไม่ทำอะไรเลยรอให้ความฝันมาเป็นจริงหรือเขาจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างเพื่อทำให้ความฝันเป็นจริงเมื่อได้รับคำแนะนำมาจึงชักชวนให้ครูกบพูดคุยกับน้องๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เขานำบ้านในฝันมาสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของพวกเขาค่ะถ้าเราคิดบ้างไหมว่าเราโตขึ้นเนี่ยเราอยากจะมีบ้านแบบนี้เราจะมีวิธียังไงที่เราจะได้บ้านหลังนี้มาต้องทำงานต้องหาก็ถ้าไม่ทำงานก็หาขายของต้องเรียนใช่ไหมจะได้มีงานทำดีๆอยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องไปหนักเหมือนก่อสร้างการที่เราจะมีเงินร้อยล้านเนี่ยเราจะต้องทำไงบ้างทำงานต้องมีวุฒิการศึกษาครูอยากให้เราเนี่ยกลับไปเรียนเราอาจจะหวังไม่สูงอ่ะอาจจะตึกสัก100ชั้นพอเราไปถึงจุดนั้นนะบางทีเราอาจจะทำไม่ถึงอาจจะเหลือสัก30ชั้น80ชั้นก็ได้ไม่ต้องถึง100ชั้นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราได้คิดไว้ขอให้สู้ๆนะตอนหน้านะคะน้องนัทน้องโชคและน้องแบงค์นะคะพวกเขาจะชุบชีวิตตัวการ์ตูนของพวกเขาให้มีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะงานนี้ต้องใช้ความอุตสาหะมานะพยายามเป็นอย่างมากเลยนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมก็จะได้เห็นการ์ตูนของพวกเขาได้เคลื่อนไหวมีชีวิตแล้วล่ะค่ะยังไงมาติดตามในตอนหน้านะคะและสำหรับวันนี้รายการพลเมืองเด็กต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
เห็นยังข้าวโพดน่ะเฮ้ยยังข้าวโพดว่ะนี่เนี่ยข้าวโพดน่ะงานผมเนี่ย